เป็นงานแต่งที่สุดแสนจะอบอุ่นบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักสำหรับเวียสกุลวัฒน์พระเอกหนุ่มมาสเข้มฝีมือแพรวพราวกับสาวน้อยตัวเล็กที่เก่งรอบด้านอย่างวิกกี้พีมนยาแต่ล่าสุดก็กลับมีดราม่าผุดขึ้นมาอีกแล้วเมื่อมีการเปิดคลิปเส้นทางความรักและความในใจของทั้งสองคนโดยเวียเผยว่าเจอวิกกี้เมื่อ 4-5 ปีก่อนวิกกี้เข้ามาช่วยเป็นสตันท์ขณะถ่ายละครจากนั้นแทบไม่ได้เจอกันได้กลับมาเจอกันอีกครั้งตอนกลับจากถ่ายหนังจากต่างประเทศชวนเพื่อนๆไปดำน้ำแล้วก็นึกถึงวิกกี้ตอนนั้นก็โสดแล้วซึมซับจากสิ่งที่เราชอบเหมือนกันก็ค่อยๆปรับกันมาเรื่อยๆจากเพื่อนก็มาเป็นแฟนกันก็คิดว่าต้องเป็นคนนี้แหละเวียบอกว่าเขาทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นก็เลยคิดว่างั้นเขาก็ต้องเป็นภรรยาและเพื่อนที่ดีได้เพราะเขากล้าพูดในสิ่งที่ไม่ดีของเราเราอาจจะไม่ได้รู้จักกันมาเป็น10ปีแต่ช่วงเวลาสั้นๆแค่นี้ก็ทำให้ได้เห็นแล้วว่าวิกกี้รักเรามากแค่ไหนวิกกี้ดูแลทุกคนเป็นคนที่เสียสละรักครอบครัวจริงใจเด็ดขาดน่ารักใจเย็นแต่ตื่นสายวันนี้ถึงวันที่เราตั้งใจอยากจะมีครอบครัวป้าป้าอยากจะฝากนิดหน่อยคืออยากให้วิกกี้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงป้าป้าไม่อยากให้วิกกี้เป็นภูมิแพ้อยากให้หายเร็วๆป้าจะดูแลวิกกี้เองวิกกี้ก็ต้องดูแลป้าป้าด้วยนะครับรักวิกกี้นะด้านวิกกี้บอกเช่นกันว่าพี่เวียเริ่มจีบด้วยการชวนไปไหนบ่อยๆมีกิจกรรมตลอดเราก็ไม่เคยไปบอกว่าไม่ว่างแต่เขาก็ไม่ละความพยายามของเขาเลยชวนหลายรอบมากเราก็เลยไปเพราะอยากรู้จักเขามากขึ้นตอนแรกไม่รู้ว่าพี่เวียเป็นใครไม่รู้ว่าเป็นดาราเพราะเป็นคนไม่ดูโทรทัศน์เมื่อก่อนพี่เวียเขาเป็นคนตึงไม่หย่อนเลยอีโก้สูงแต่เขาก็ปรับตัวเองขอบคุณที่รักมากๆที่อยู่ด้วยกันขอให้อยู่ด้วยกันไปนานๆอยากให้ที่รักแข็งแรงเราจะได้เป็นครอบครัวที่สุขภาพแข็งแรงมีแรงไปเที่ยวเยอะๆด้วยหนูก็จะดูแลที่รักให้ดีที่สุดอย่างที่เคยสัญญาไว้อย่างไรก็ตามมีการติดแฮชแท็กเวียสุกลวัฒน์และแฮชแท็กเวียวิกกี้แสดงความเห็นตอบโต้กันจนเกิดกระแสดราม่าขึ้นอีกครั้งโดยมีคนแสดงความไม่พอใจเวียบ้างก็บอกไม่ให้เกียรติรักเก่าดราม่าครบซ้อนดราม่าวิกกี้ไม่รู้ว่าเวียเป็นดาราโดยออกมาแสดงความเห็นกันอย่างมากมาย